เราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้เขาเท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยสวัสดีค่ะปัจจุบันขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาสำคัญที่เราจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลาสติกเพราะจากการสูญเสียสัตว์ทะเลที่หายากหลายชนิดก็มาจากการที่สัตว์เหล่านั้นกินพลาสติกเข้าไปขยะพลาสติกไม่อาจจะหายไปได้แต่เราสามารถที่จะสร้างจิตสำนึกเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราได้วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเปิดไอเดียรักโลกกันที่วัดจากแดงตามรอยสายพระราชาจังหวัดสมุทรปราการที่สามารถแปรรูปขวดพลาสติกที่เหลือใช้ให้กลับมาเป็นผ้าบางสกุลไตรจีวรจากขวดพลาสติกค่ะกลายเป็นผ้าบางสกุลไตรจีวรได้อย่างไรติดตามได้ในแสงแห่งปณิธานค่ะปกติพลาสติกคนก็จะทานเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็ทิ้งจริงๆของทุกอย่างเนี่ยถ้าเราฝึกมองต่างมุมมองต่างมุมมองมุมหนึ่งอาจจะเป็นขยะมองมุมหนึ่งอาจจะไปชั่งกิโลขายมองมุมหนึ่งอาจจะสร้างมูลค่าให้มันสูงสุดจากขยะที่เป็นขวดหรือเป็นถุงอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนจากขยะให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ไปดูจากโมเดลอย่างเช่นที่ฉือจี้ที่ไต้หวันก็ไปดูงานมาก็ลองคิดต่อยอดขวดพลาสติกของไร้ค่าหรือมีมูลค่าต่ำมากถ้าไปทำเป็นผ้าที่มีมูลค่าสูงเช่นผ้าไตรจีวรนะมูลค่าด้านจิตใจมูลค่าของด้านวัตถุทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีมูลค่าบวกกันแล้วจะมีมูลค่ามหาศาลก็เลยเห็นเขาเอาไปทำเป็นเสื้อเนี่ยเห็นแล้วแต่จะทำให้มีมูลค่ามากกว่าเสื้อคือผ้าไตรจีวรอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นของมีค่าสูงสุดตรงนี้เป็นบริเวณจุดแรกนะคะที่เรารับบริจาคขวดพลาสติกกับประชาชนนะคะแต่ละวันก็จะมีทั้งไปรษณีย์นะคะเคอรี่แล้วก็ขนส่งต่างๆที่นำขวดพลาสติกจากประชาชนนำมาส่งให้ตรงนี้แล้วก็มีประชาชนบางท่านก็คือนำขวดมาส่งให้ด้วยตนเองค่ะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะมีประชาชนทั่วไปนะคะก็คือได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกอย่างเงี้ยคือแบบที่ถูกต้องที่จะนำไปทำผ้าไตรจีวรนะคะหรือที่เราจะเอาไปแปรรูปเป็นเส้นใยพลาสติกหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์ค่ะวิธีการส่งขวดมาให้ทางวัดจากแดงก็คือ1แยกฟ้าแยกฉลากออกนะคะแล้วเราจะเหลือขวดที่สะอาดฝากับฉลากไม่ต้องทิ้งเพราะว่าฉลากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเชื้อเพลิงได้ส่วนฝาเราก็จะเอาไปทําในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ในเรื่องของกระถางต้นไม้ได้ค่ะแต่พอพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเอาทุกสิ่งอย่างไปประกอบกันแต่ต้องไปผ่านกระบวนการก่อนใช่ค่ะคนจะรู้เกิดความสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะพระสงฆ์แต่ว่าใช้ผ้าสบงจีวรจากวัสดุที่รีไซเคิลจริงๆคือในพระไตรปิฎกมีโดยตรงเรื่องของการเอาผ้ามาทำจีวรในสมัยพุทธกาลเนี่ยพรรษาที่6องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าถ้าไม่มีคนเอาผ้าไตรจีวรเต็มชุดมาถวายพระจะไปหาผ้าจากที่ไหนมาใช้ส่วนหนึ่งก็คือผ้าบางสกุลจีวรซึ่งตรงนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและณปัจจุบันเราก็ไปในงานศพจะเจอเชิญเจ้าภาพมาถวายผ้าบางสกุลจีวรจริงๆบางสกุลจีวรน่ะในสมัยแรกๆเลยจากกองขยะต่อมาก็คือผ้าพันศพผ้าห่อศพนั่นแหละก็คือมาจากพระไตรปิฎกโดยตรงถามว่าเอามาทำเป็นผ้าไตรจีวรได้มั้ยได้แล้วทำเป็นจีวรจริงๆเนี่ยพลาสติกก็จะใช้40กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นฝ้ายแล้วใส่ซิงค์นาโนเข้าไปอีก
มันก็เป็นของผสมกันก็เป็นผ้าประเภทพังคะเพราะนั้นในพระไตรปิฎกมีอยู่โดยตรงแต่คนไปเปิดเอาพระไตรปิฎกมาบอกเนี่ยหลักฐานในพระไตรปิฎกผ้าบางสกุลจีวรคือผ้าที่เก็บจากกองขยะผ้าที่ผ้าห่อพันศพแล้วก็มาทำอย่างนี้มีอยู่โดยตรงในพระไตรปิฎกเพราะนั้นถ้าเราเอาประเด็นนี้มาพูดถึงถามว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกไหมอยู่ในคำสอนไหมอยู่แล้วเป็นใช่กิจของสงฆ์ไหมใช่นะก็คือประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเราเข้าใจอ๋อพุทธเจ้าก็แนะนำให้ใช้แบบนี้เจริญพรจากจีวรไปเป็นเสื้อผ้าไปเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นผ้าห่มเป็นได้สารพัดเป็นจากขวดพลาสติกและถุงพลาสติกอาตมาก็นำออกมาอีกไปนึ่งทำน้ำมันจากฝาขวดก็ไปทำเป็นกระถางจากสติ๊กเกอร์ก็ไปทำเป็น RDF เชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลปัญหาทางออกให้เขาเท่านั้นเองพอหาทางออกแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เห็นเออจริงๆอะพลาสติกมีทางออกพอมีทางออกเสร็จแล้วเนี่ยเอาเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดการขยะพลาสติกเฉพาะขวดน้ำอย่างเดียวได้ถึง54ตันเฉพาะขวดพลาสติกอย่างเดียว54ตันแล้วถุงพลาสติกล่ะถุงพลาสติกได้อีกหลายสิบตันจากโฟมก็ได้อีกหลายตันก็คือหาทางออกให้คือเอาไปใช้ประโยชน์ให้ดูว่าใช้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยลดโลกร้อนได้ไหมมหาศาลเลยช่วยลดขยะพลาสติกได้ไหมมหาศาลเลยแล้วทำพลาสติกให้มีมูลค่าเพิ่มได้ไหมได้มหาศาลเลยเจริญพรวิธีการจัดการกับขวดพลาสติกเหลือใช้ที่มีมากมายจนกลายเป็นขยะที่ยากจะทำลายไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้วัดจากแดงได้ใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาการมองเห็นค่าจากสิ่งของเหลือใช้เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นว่าณตอนนี้ประเทศไทยเราขึ้นอันดับ6ของโลกนะคะที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดทุกวันนี้หลายคนพอได้ติดตามข่าวก็เกิดแรงศรัทธานำขวดน้ำดื่มของตนเองเนี่ยมาทำบุญเพราะบางครั้งเนี่ยในการไปทำบุญบางทีต้องใช้เงินนะคะแต่ว่าณวันนี้พระมหาประนอมธรรมาลังกาโรท่านแนะวิธีการทำบุญอีกรูปแบบนึงก็คือนำขวดพลาสติกขวดน้ำนะคะที่เราไม่ใช้ละเอาไปทำเป็นผ้าไตรจีวรก็คือเราเอาไปแปรรูปนะคะเอาจากขวดพลาสติกไปปั่นเป็นเกล็ดแล้วก็ปั่นออกมาฉีดออกมาเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์พอหลังจากที่เราได้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ปุ๊บก็จะส่งเข้าโรงทอเลยฝาจะแยกเป็นฝาเป็นฝาหมดเลยนะคะค่ะก็จะมีประโยชน์ค่ะเราก็จะเอาไปทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะแล้วก็เป็นกระถางต้นไม้เป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีเครื่องที่สำหรับป่นฝาให้ละเอียดลงแล้วก็ฉีดออกมาเป็นเส้นเหมือนเส้นสปาเกตตี้แล้วเราก็ขึ้นรูปเป็นภาชนะเป็นชามเป็นเก้าอี้เป็นอะไรแล้วแต่ที่จะดีไซน์ที่เราจะดีไซน์ออกมานะคะแล้วก็ถ้าเรามีเป็นพลาสติกสีอย่างเช่นขวดน้ำอัดลมที่เป็นสีนะคะเราสามารถเอาพลาสติกชนิดเล็กๆใส่เข้าไปทำอีโคบิดเนี่ยเราก็ไปทำปูถนนได้นะคะก่อกำแพงได้สร้างบ้านได้พลาสติกสีขาวจะมีอยู่2ประเภทคือมีขาวเลยกับมีขาวอมฟ้าค่ะแต่ว่าที่เราเอาไปทำผ้าไตรจีวรจะเป็นประเภทนี้นะคะขาวเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะย้อมเป็นสีเป็นสีพระราชออกมาได้แต่ถ้าเป็นประเภทนี้เราก็จะได้ในส่วนของสีดำหรือว่าสีนั้นๆนะคะอันนี้อาจจะได้สีฟ้าออกมาค่ะแต่ว่าประชาชนที่ส่งมาทั้งหมดก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าณปัจจุบันน่ะวัดจากแรงก็ได้แปรรูปจากผ้าไตรจีวรก็มีเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าพิมพ์ลายไทยอะไรต่างๆที่เห็นก็จะมีเสื้อนะคะมีผ้าห่มนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยค่ะอันนี้ต้องบอกว่าน้องน้ำเพชรนะคะมิสเอิร์ธของเรานะคะได้นำชุดนี้คือได้รับผ้าจากขวดพลาสติกนะคะที่พระอาจารย์ประนอมท่านมอบให้ค่ะทางน้องน้ำเพชรก็นำไปให้ดีไซเนอร์ออกแบบค่ะแล้วนำไปใส่เข้าประกวดนะคะมีสิ่งแวดล้อมค่ะชุดนี้ได้รางวัลได้คะแนนชนะ
ชนะอันดับหนึ่งที่เป็นขวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะขวดพลาสติกที่ท่านนำมารีไซเคิลเนี่ยนอกจากจะทำเป็นผ้าทรงจีวรแล้วเนี่ยตัวผ้าก็ทำเป็นพิมพ์ลายเนื้อผ้าต่างๆแต่ละลายเนี่ยทั้งหมดก็คือหมดเลยเพราะว่าทางผู้ที่เขาช่วยสนับสนุนวัดนะคะเขาก็ช่วยพิมพ์ลายให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้พิมพ์ออกมาเยอะนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้พิมพ์เพื่อการค้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นการขับเคลื่อนนับหนึ่งให้ประชาชนเห็นนะคะก็หลายท่านก็มาช่วยกันสนับสนุนรายได้ทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนที่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีนะคะก็ตรงนี้นำไปช่วยกันขับเคลื่อนสร้างศูนย์เรียนรู้เพราะว่าประเทศไทยเรายังไม่มีศูนย์เรียนรู้จัดการขยะเลยวันนี้พระอาจารย์ประนอมท่านกำลังขับเคลื่อนนะคะในการที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องขยะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้กันเร็วๆนี้ค่ะเราจะมีโครงการนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ช่วยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีโครงการทำเสื้อให้น้องนะคะค่ะก็เป็นเสื้อนักเรียนกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องให้ติดตามรายละเอียดกันต่อไปแต่ณวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเป็นถุงพลาสติกถุงแกงล้างให้สะอาดนะคะหรือแวะมาที่วัดจักรแดงเรามีลวดพระธรรมลวดที่มีผู้นำมาถวายเป็นลวดเคเบิลค่ะพระท่านมานั่งทำตัดเป็นข้อข้อใช่ก็เลยเรียกว่าพระธรรมก็จะนำลวดเหล่านี้ก็คือเอาไปร้อยนะคะเป็นพวงตากแห้งใช่ค่ะก็สะดวกกับประชาชนแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยเราก็จะขนแล้วก็เตรียมรอส่งไปเข้าเครื่องนะคะเพื่อที่จะได้ในส่วนของน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเกตต่ำออกมาคือดิฉันมีความตั้งใจจะมาทำให้ถวายให้พระอาจารย์ประนอมที่ซื้อของซื้ออะไรมาเก็บไม่เคยทิ้งเก็บแล้วก็มาล้างมาซักมาทำแล้วก็เสร็จแล้วก็มาร้อยเป็นพวงแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็มาส่งให้กับพระอาจารย์มีประโยชน์มากๆเลยที่เอาไปทำน้ำมันดีเซลอะไรทำน้ำมันอะไรก็ได้คือมีประโยชน์มากนะคะเราต้องขอขอบคุณ GC ปตท.นะคะที่ช่วยสนับสนุนในโครงการของโอเวอร์คุ้งบางกระเจ้าวิธีการก็จะนำตัวขวดพลาสติกที่แยกแล้วเราก็จะบดรวมกันอ่ะฮะช่วยยังไงได้ครับผมช่วยยังไงจับนี่พอจับนี่ครับไปใกล้แล้วก็กดนะคะกดลงไปเห็นไหมคะพอหลังจากที่เราอัดเป็นก้อนเสร็จนะคะเราก็จะมัดมันก็จะได้ก้อนประมาณนี้ก้อนหนึ่งจะตกประมาณ80กิโลแต่ถ้าเป็นผ้าสบงจีวร1ชุดที่ครบองค์หรือผ้าห่มอะไรต่ออะไรนี้นะคะมีกี่ขวดประมาณ60 1.5 ลิตรประมาณ60ขวดต่อ1ชุดไตใหญ่ค่ะแต่ถ้าเป็นจีวร1ผืนก็คือ15ขวดต้องบอกว่า15ขวดเนี่ยก็คือเราได้โครงสร้างของผ้าจีวร1ผืนแต่ว่าจะมีส่วนผสมของผ้าฝ้ายมีซิงค์ซิงค์นาโนใช่ค่ะมีคาร์บอนมีส่วนผสมในเรื่องของการที่จะทอขึ้นมาค่ะก็จะทำให้ผ้าเนี่ยนุ่มและเบาไม่มีกลิ่นอับด้วยนะคะการดำเนินการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นจีวรนะครับหรือแม้ว่าจะทำเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆวัดจักรแดงนี่ก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับเป็นผลที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทำแล้วใช้ได้จริงนะครับทุกอย่างพระก็ได้ทดลองคลองดูแล้วนะครับว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็ใส่ได้สบายไม่แข็งกระด้างที่เราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีทางจิตอาสานะครับทั้งหมดเลยนะครับตามที่ผู้ที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในหน้าที่นี้เนี่ยก็จะมาช่วยทางวัดนะครับดำเนินการ เกี่ยวกับการตัดเย็บให้นะครับคนไหนสามารถตัดอะไรได้เขาก็ถนัดทางไหนเขาก็ทำกันทางนั้นนะครับในส่วนที่เราตัดเย็บทั้งหมดแล้วเนี่ยมีจิตอาสาแล้วเราก็จะดำเนินการตัดเก็บไว้ในสโตร์ของทางวัดจักรแดงนะครับท่านใดที่สนใจแล้วก็มีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนกับทางวัดจักรแดงเนี่ย
ก็มาร่วมกันซื้อสินค้านี้ไปก็ได้นะครับไม่ว่าจะซื้อไปใส่เองนะครับซื้อไปใส่เองซื้อไปฝากเพื่อนฝูงนะครับซื้อไปทำบุญนะครับเป็นจีวรอย่างเงี้ยนะครับเงินปัจจัยที่ได้ทั้งหมดเนี้ยเราก็นำไปรณรงค์ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยตรงนี้ก็มีในเรื่องของพลาสติกสีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของกล่องไปรษณีย์ที่ประชาชนบริจาคเข้ามานะคะค่ะก็เราก็จะมีทีมจิตอาสาในการที่ช่วยกันคัดแยกนะคะแรกๆเนี่ยกล่องไปรษณีย์ที่ส่งมาเนี่ยส่งมาจากนราธิวาสโอ้เราก็ใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมพอแกออกมาก็รู้สึกปิติบุญกันก็คือประชาชนเนี่ยก็ส่งมาร่วมบุญกันนะคะจากพี่น้องชาวใต้ค่ะแล้วก็ในทางภาคเหนือก็มีค่ะด้านนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกระดาษนะคะค่ะกระดาษที่ส่งเข้ามาแล้วมีกล่องนมด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยคือทางวัดเนี่ยก็ได้รณรงค์นะคะให้ประชาชนเนี่ยส่งกล่องนมเข้ามาก็ทำให้สะอาดนะคะค่ะกล่องโอนติดก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเลยค่ะนี่คือเขาล้างแล้วค่อยๆส่งมาใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีก็คือทำให้สะอาดการทำบุญเนี่ยคือเราทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็หลายคนน่ะอาจจะยังเข้าใจผิดนึกว่าทางวัดรับขยะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ทางวัดกำลังนับหนึ่งให้พระอาจารย์มหาประนอมธรรมลังกาโรท่านกำลังนับหนึ่งให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะขยะที่เรากำลังจะทิ้งอ่ะมันไปทำอะไรได้บ้างใครจะเชื่อว่ากล่องลมกล่องแค่นี้ไปเป็นหลังคากันพายุลูกเห็บได้กันแดดกันฝนค่ะสามารถที่จะทำบ้านกล่องนมได้สามารถที่จะทำหลังคากล่องนมได้อันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างนึงบางท่านนะคะเข้าใจผิดจริงๆส่งขยะมาให้วัดรู้ไหมคะว่าทำบุญด้วยอะไรจะได้สิ่งนั้นค่ะแต่ท่านเนี้ยคือล้างทำความสะอาดมาแล้วแล้วขยะของเขาก็จะไปแปรรูปเป็นหลังคาใครจะเชื่อบ้างว่าหลังคากล่องนมอาจจะไปช่วยในเรื่องของการก่อสร้างโบสถ์วิหารให้กับวัดใดวัดหนึ่งก็ได้วัดจากแดงกำลังเชิญชวนกำลังนับหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการจัดการนะคะณวันนี้เรายังไม่เคยมีการจัดการจากข้าวของที่เรากำลังจะทิ้งวันนี้วัดจากแดงกำลังนับหนึ่งให้ท่านเห็นว่าถ้าเราจัดการขวดพลาสติกนะคะให้ถูกวิธีเขาไม่ใช่ผู้ร้ายเราจัดการไปเป็นเครื่องนุ่งห่มเราจัดการไปเป็นในเรื่องของผ้าไตรจีวรให้ดูได้แล้วนะคะค่ะที่เหลือก็ขอเชิญชวนองค์กรประชาชนนะคะที่มีกำลังนะคะมาร่วมกันช่วยประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะมาจัดการขยะกันให้ถูกประเภทนะคะซึ่งถ้าหลายท่านหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภอมีการจัดการที่ถูกวิธีปุ๊บเนี่ยเราไม่มีขยะต้องทิ้งเลยขอบคุณประชาชนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านก็เผยแผ่ศาสนาแต่วันนี้เนี่ยพระมหาประนอมธรรมลังกาโลท่านออกมาขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมออกมานับหนึ่งให้เราเห็นว่าขวดพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะทางวัดจักรแดงเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะคะที่ร่วมกันบริจาคขวดพลาสติกนะคะส่งมอบให้กับวัดจักรแดงวัดจักรแดงก็นำไปสร้างประโยชน์นะคะนำไปสานต่อให้ประชาชนได้มาเรียนรู้กันในอนาคตเราก็คงจะต้องมีหลายๆท่านเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทยของเราได้สะอาดยิ่งขึ้นสิ่งที่พระอาจารย์ทำเนี่ยค่ะมันสอดคล้องแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันกับปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เราอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเจริญพรจริงๆก็คือศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชารัชกาลที่9เนี่ยพระองค์จะใช้ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดแล้วก็วิทยาศาสตร์
แล้วก็พุทธศาสตร์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรียนรู้ด้านพุทธศาสตร์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนรู้ศาสตร์ธรรมชาติเอาศาสตร์3ศาสตร์มาผสานผสมผสานกันเป็นศาสตร์พระราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ใช้หนามยอกเอาหนามบ่งธรรมชาติเสียเอาธรรมชาติมาบำบัดแล้วแค่ธรรมชาติอยู่เปล่าใช้วิทยาศาสตร์ด้วยขยะมันเยอะเอาขยะมาจัดการขยะขยะมาจัดการขยะเช่นเอาลวดที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาร้อยถุงพลาสติกไว้คือไม่ต้องไปสร้างถังขยะใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เอาขยะตรงนี้ไปทำอะไรไปนึ่งทำน้ำมันก็ได้ไปทำนู้นทำนี้ก็ได้หรือการบำบัดน้ำเสียนะแหลมผักเบี้ยนะซึ่งตรงนี้เป็นสายพระราชาที่ในหลวงรัชกาลที่9คิดไว้หลายพันโครงการเมื่อหลายพันโครงการแล้วเนี่ยเราตามไปศึกษาดูเราจะอาจจะมองข้างนอกเป็นวิทยาศาสตร์แต่พอมองลึกอ้าวไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยเป็นศาสตร์พระราชาที่บอกว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยคือมีศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นะพอรวมกันก็เป็นศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9อย่างเช่นที่วัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพทำปุ๋ยหมักชีวภาพเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทางวัดมีเครื่องคาวเทคแล้วก็ทำปุ๋ยหมักเนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นเลยมาจากศาสตร์พระราชาซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้คิดเริ่มเอาไว้แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรได้ไปต่อยอดแล้วก็มีบริษัทเอกชนเอาปัญญาตัวนั้นน่ะมาผลิตเป็นเครื่องแล้วก็จำหน่ายอันนี้คือศาสตร์พระราชาที่เห็นแล้วก็ฝนเทียมก็ดีนะฝนเทียมที่เราเห็นกันอยู่หรือเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าแค่พอเพียงเมื่อไหร่มันจะรวยพออยู่พอกินพอเก็บพอ3พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเพียงที่จะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกไปขายเอาเงินมาใช้คือณปัจจุบันเนี่ยพอใช้เรายังไม่พอเลยจะไปกู้มาเพื่อติดหนี้ติดสินเพราะนั้นสิ่งแรกเลยเราเองต้องพอใช้พอใช้เสร็จแล้วพอเหลือที่จะเก็บเพื่อเอาไปขายต่อไปต่อยอดคือต้องพอจากภายในแล้วเหลือจากนั้นเอาไปขายไปจำหน่ายอันนี้ก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอกับความต้องการของตนเองพอกับความต้องการของตลาดเราเองก็ต้องการแค่นี้พอแล้วแล้วตลาดล่ะก็ต้องการระดับนี้พอไปพอเพียงกับความต้องการของตลาดก็คือเป็นธุรกิจได้เลยอันนี้ก็คือตนเองก็ไม่ติดหนี้ไม่ติดสินตลาดก็ได้สินค้าที่มาตรฐานอันนี้ก็คือศาสตร์พระราชาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้คิดเอาไว้นะวิธีการทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยพออยู่พอกินจากพออยู่พอกินพอเก็บพอใช้แล้วก็เพียงพอกับความต้องการของตลาดพระองค์ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเราก็สืบสานปณิธานของพระองค์แต่การสืบสานปณิธานเนี่ยเพียงแค่ประชาชนก็ยังได้ส่วนหนึ่งระดับหนึ่งตอนนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็มาสืบสานต่อโดยใช้ชื่อโครงการจิตอาสาจิตอาสาที่จะสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ต่อไปนะเพื่อให้ทุกคนรู้จักอ๋อจิตอาสาเนี่ยไม่ใช่จิตอาสาเฉยๆจิตอาสาเนี่ยมีจิตสำนึกนะระลึกถึงปณิธานที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้คิดไว้หลายพันโครงการแล้วก็เอาโครงการเหล่านั้นมาสืบทอดต่อสืบทอดในภาคของประชาชนในภาคของราชการในภาคของชุมชนสังคมมวลรวมทั้งหมดเพื่อที่จะนำเอาปณิธานเนี่ยไปสืบทอดต่อของดีๆถ้าเราสืบทอดต่อมันก็มีประโยชน์อีกนานถ้าเราไม่สืบทอดต่อมันก็จบลงอยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นการสืบสานปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็ใช้ศาสตร์3ศาสตร์มาผสานแล้วเราก็มาสืบทอดต่อเป็นโครงการจิตอาสาก็ถือว่าได้สืบสานปณิธานที่พระองค์ได้ตั้งเอาไว้อย่างยั่งยืนขอเจริญพร